สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของประสิทธิภาพของลูกซองลำสั้นนะครับเกริ่นที่มาของคลิปนี้นิดนึงนะครับคือต้องบอกก่อนว่าลูกซองในตลาดบ้านเราตอนนี้มันเริ่มสั้นขึ้นเรื่อยๆโดยอย่างล่าสุดที่เห็นจะมีเดอยา 9.5 นะครับแล้วก็มีคอมมานโด 8.6 ที่ก็ว่าสั้นแล้วนะครับแต่ล่าสุดก็จะมีพวกเจนทาเวลเข้ามาที่เป็นลำแบบ7นิ้วสั้นลงไปอีกนะครับน่าจะสั้นสุดในบรรดาลูกซองมีพันธายแล้วครับถ้าไม่นับพวกหักลำไทยประดิษฐ์หรือว่าลูกซองแบบเอาไปหั่นลำเอาเองนะครับทีเนี้ยลูกซองที่ความยาวลำกล้องทั่วๆไปเนี่ยครับ18นิ้ว21นิ้วอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะไม่ตั้งคำถามเรื่องประสิทธิภาพของกระสุนกันนะครับเพราะส่วนใหญ่คนก็จะไม่ถามกันแบบเอ๊ะลูกซองลูกโดดหรือบัคช็อตเนี่ยใช้แบบใช้กระสุนยี่ห้ออะไรเร็วแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเหลือเฟือมากในการหยุดยั้งสัตว์สองเท้าอย่างมนุษย์นะครับแต่ว่าพอลำมันสั้นลงเรื่อยๆเนี่ยคนก็จะเริ่มตั้งคำถามกันว่าเอ๊ะมันยังมีประสิทธิภาพอยู่ไหมถ้าลำสั้นขนาดนี้โดยเฉพาะตัวเจนทาเวล7นิ้วนะครับผมโดนทักบ่อยมากว่าเอ๊ะมันจะเวิร์กเหรออะไรอย่างเงี้ยผมก็ด้วยความอยากรู้เนาะอ่ะทดลองเลยละกันเพราะว่าผมเคยเห็นข้อมูลของเมืองนอกมานะครับตัวลำกล้อง 6.5 นิ้วของเมืองนอกที่เขาหั่นกันเนี่ยความเร็วมันก็ไม่ได้หายไปเยอะแต่ว่าเห็นคนทักมาเยอะก็อ่ะผมทำการทดลองเลยแล้วกันโดยโปรเจกต์เนี้ยผมใช้เวลารวบรวมข้อมูลหลายวันมากครับแล้วก็ตั้งใจสรุปข้อมูลมากเพราะฉะนั้นมันจะละเอียดนิดนึงแต่ว่าผมจะพยายามให้กระชับที่สุดนะครับก็เข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับโดยเริ่มจากเรื่องแรกเนี่ยที่คนสงสัยกันมากสุดคือความเร็วพลังงานของกระสุนลูกซองจากลำกล้องสั้น7นิ้วผมพูดในคอนเทกต์7นิ้วอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้า7นิ้วมันโอเคความยาวกว่านี้เราไม่พูดถึงเพราะมันก็คงได้เหมือนกันนะครับโดยเราจะเริ่มจากความเร็วและพลังงานปากลำกล้องของลูกซองขนาดนี้ก่อนนะครับ โดยต้องเริ่มจากการชั่งน้ำหนักกระสุนเพื่อมาคำนวณพลังงานก่อนนะครับผมจะอ้างอิงนิดนึงก็คือกระสุนเนี่ยผมแกะชั่งผ่ากระสุนชั่งทุกลูกนะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักกระสุนจะไม่ใช้น้ำหนักข้างกล่องซึ่งผมต้องอ้างอีกนิดนึงคือกระสุนลูกซองที่เป็นลูก9หรือว่าลูก27อะไรอย่างเงี้ยมันชั่งไม่ยากก็คือแกะเทชั่งได้เลยแต่ลูกโดดเนี่ยจะมีปัญหานิดนึงเพราะว่าลูกโดดอย่างเช่นของอเมริกาเนี่ยตัวนี้เป็นวินเชสเตอร์ลูกโดดอันนี้วัดอันนี้ลูกโดดมันแค่วางซ้อนกันอยู่เฉยๆนะครับในขณะที่ลูกโดดของไทยหรือของยุโรปหลายๆยี่ห้อเนี่ยอย่างเช่นไทยอาร์ม NRC หรือว่า SNB อะไรเงี้ยแทบทุกยี่ห้อที่น้ำหนักเป็นกรัมอยู่ที่ข้างกล่องหรือไม่มีน้ำหนักก็ตามนะครับลูกโดดมันจะปิดอยู่กับวัดอย่างนี้นะครับคือต้องใช้แรงดึงออกนะถึงจะดึงออกกันจากกันได้วัดมันเสียบตูดอยู่อย่างนี้หรืออย่างของ Bullet Master ใช้หมุนแน่นมากครับเนี่ยใช้ตะปูเกลียวเลยนะยึดวัดเอาไว้นะก็คือวัดกับหัวโดดมันติดกันทีเนี้ยตอนแรกผมก็ใช้น้ำหนักพวกที่วัดเสียบตูดหรือว่าวัดยึดติดกับลูกโดดอย่างเงี้ยผมใช้น้ำหนักรวมกระสุนบวกวัดแต่ว่าที่ผมทดลองอย่างของ Bullet Master เนี่ยที่ใช้ตะปูเกลียวยึดไว้แน่นเลยเนี่ยผมยิงที่10เมตรมันมีรูวัดแยกกับรูกระสุนก็หมายความว่าวัดมันหลุดตั้งแต่ก่อน10เมตรผมก็เลยไม่ค่อยอยากใช้น้ำหนักวัดรวมเข้าไปด้วยแล้วก็เลยออกตัวก่อนว่าน้ำหนักลูกโดดทั้งหมดในตารางของผมเนี่ยจะเป็นน้ำหนักไม่รวมวัตต์นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูว่าผมชั่งทุกลูกจริงๆผมจะขึ้นเร็วนิดนึงนะครับถ้าดูไม่ทันก็กดพอดเอานะครับถ้าใครไม่สนใจก็ข้ามไปที่ตารางความเร็วกับพลังงานได้เลยนะครับโดย การวัดความเร็วนะครับผมจะตั้งแบบเรดาร์นะครับชี้ไปที่เป้า50เมตรนะครับแล้วก็ใช้กระสุนยิงใส่นะครับเพราะฉะนั้นจะตั้งเซตอัพเหมือนกันทุกนัดนะครับผมจะโชว์คลิปตัวอย่างแค่นัดเดียวแล้วก็ที่เหลือจะเป็นความเร็วของกระสุนแต่ละนัดนะครับผมจะโชว์แบบเร็วๆไปเลยนะครับเพราะว่าไม่ให้เป็นการเสียเวลาถ้าท่านใดอยากดูอันไหนเป็นพิเศษก็กดหยุดเอาแต่ว่าผมจะมีตารางสรุปให้ตอนท้ายนะครับที่เป็นค่าเฉลี่ยเพื่อให้ดูง่ายนะครับผมจะอ้างอิงจากตารางที่วัดนะครับอันนี้ผมมีตารางแบบรายละเอียดปิดย่อยก็คือแต่ละนัดแยกให้ดูเลยนะครับแต่ว่าผมจะขึ้นให้ดูแป๊บเดียวใครอยากดูก็กดพอดเอานะครับถ้าใคร
ไม่สนใจก็ไปต่อที่ตารางสรุปกันได้เลยครับตารางสรุปเนี่ยจะเป็นความเร็วเฉลี่ยและพลังงานเฉลี่ยของแต่ละลูกนะครับโดยผมจะพูดถึงไม่กี่ลูกนะครับคร่าวๆก็คือที่ผมดูมาเนี่ยลูกโดดเนี่ยหรือว่าลูก9เนี่ยความเร็วจากลำกล้อง7นิ้วของเจนเทเวลเนี่ยมันไม่ได้ลดต่ำกว่าความเร็วข้างกล่องมากนะก็อย่างเช่นตัวไหนดีเอ่ยเป็นวินเชสเตอร์ซูเปอร์เอ็กซ์ลูก9นะครับ9เมตรความเร็วข้างกล่องอยู่ที่ 1,325 ตัวเจนเทเวล7นิ้วเนี่ยความเร็วมันจะได้อยู่ที่ 1,042 ก็คือหายไปประมาณเกือบ300 fps ก็ถือว่าอยู่ในเลนส์ที่รับได้นะครับสำหรับผมไม่ได้หายไปเยอะมากมายอะไรทีนี้ผมจะให้ดูแค่เฉพาะที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นเอาแค่กระสุนไทยก่อนแล้วกันถ้าเป็นลูกโดดไทยเนี่ยผมเทียบกับความเร็วที่วัดจากเรมิงตัน870ลำ 18.5 นิ้วนะครับแต่บอกก่อนนิดนึงว่าไอ้ตัวเรย870ตัวเนี้ยมันยิงมาเยอะแล้วแหละน่าจะหลายหมื่นนัดอ่ะก็เลยลำกล้องอาจจะหลวมๆนิดนึงไม่ฟิตเหมือนปืนใหม่ๆนะครับความเร็วอาจจะต่ำกว่าที่ท่านอื่นๆวัดได้นิดนึงครับก็ผมเทียบให้ดูว่าลูกโดดเนี่ย NRC ไทยอาร์มแล้วก็บุลเลตเนี่ยครับถ้าเราดูความเร็วกับพลังงานของลูก NRC กับลูก Bullet Master เนี่ยจากลำ 18.5 นิ้วเราจะพบว่ามันยังน้อยกว่าความเร็วกับพลังงานของลูกโดดไทอาร์มจากลำกล้อง7นิ้วซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าลำ7นิ้วเนี่ยมันสามารถรีดความเร็วและพลังงานออกมาได้พอๆกับลำ 18.5 นิ้วที่เราใช้กันเลยนะครับถ้าเราใช้กระสุนที่มันแรงขึ้นอันนี้เอาเฉพาะลูกไทยนะครับเรายังไม่พูดถึงลูกกระสุนนอกที่แรงได้กว่านี้อีกอย่างเช่นวินเชสเตอร์ซูเปอร์เอ็กซ์สลักหรือว่าเรมิงตันสลักเกอร์อะไรเงี้ยครับที่ยังเร็วได้หรือเร็วและแรงได้กว่าไทอาร์มอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าในเรื่องความเร็วและพลังงานของลูกโดดเนี่ยในลำกล้อง7นิ้วไม่มีปัญหาในการใช้งานนะครับเพราะว่าแรงกว่าบางกระสุนของที่ยิงจากลำ 18.5 นิ้วด้วยซ้ำนะครับในขณะที่ถ้าเป็นลูกบัคช็อตกันบ้างแล้วกันลูกบัคช็อตเนี่ยก็จะหากระสุนแรงๆมาชดเชยยากหน่อยอย่างอันเนี้ยผมวัดในเรมิงตัน870จะมีลูกไทยมี NRC 9เมตรจะได้ความเร็วอยู่ 1,039 ซึ่งยังมีใกล้เคียงอย่างเช่นใช้ลูก9เมตรของ Bullet Masterยิงจากลำ7นิ้วก็ยังได้ความเร็วและพลังงานใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้าเราอยากให้ได้พลังงานมากกว่าก็อาจจะต้องไปดูเป็นพวก Bullet Master 4 Buck 27เมตรนะครับซึ่งพลังงานค่อนข้างจัดจ้านเลยทีเดียวทีนี้พอเราเห็นในตารางนี้แล้วเราจะเห็นได้ว่าเอ้ยปัญหาอย่างเงี้ยคือมันชดเชยได้ด้วยลูกกระสุน Hunting หรือลูกกระสุนล่าสัตว์หรือลูกกระสุนที่แรงขึ้นซึ่งพอยิงจากลำกล้องสั้นแล้วก็จะได้พลังงานหรือความเร็วมากกว่าหรือพอๆกับลำกล้องยาวปัญหาหลักๆอยู่ที่การมานของกลุ่มกระสุนมากกว่านะครับในบัคช็อตโดยเราจะดูได้จาก อย่างเช่นวินซูเปอร์เอ็กซ์นะครับลำ 18.5 กับลำ7นิ้วเนี่ยการมานของกลุ่มกระสุนผิดกันเกือบเท่านึงนะครับโดยวินซูเปอร์เอ็กซ์เนี่ยจะมีการมานของกลุ่มกระสุนที่ระยะ10เมตรอยู่ที่ 6.4 นิ้วในขณะที่ลำ7นิ้วเนี่ยจะมีการบานกลุ่มกระสุนอยู่ที่ 12.7 นิ้วเลยนะครับหรืออย่าง SNBO Buck 9เมตรนะครับการบานกลุ่มกระสุน10เมตรของลำ 18.5 จะอยู่ที่ 6.9 นิ้วในขณะที่ในลำ7นิ้วเนี่ยกลุ่มกระสุนจะบานถึง 18.8 นิ้วเลยนะครับถือว่าบานกันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะชอบแหมกระสุนบานดีเล็งไม่โดนก็อาจจะโดนได้แต่ในทางกลับกันก็คือเล็งโดนก็อาจจะไม่โดนก็คือจะมีบางนัดมันไม่โดนเป้าแล้วมันจะไปโดนคนอื่นแทนนะครับอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับหรืออย่างสเตอร์ลิงลองเลนบัคเนี่ยครับผมทดสอบในลำ7นิ้วเนี่ยได้กลุ่มพอๆกับวินซูเปอร์เอ็กซ์คือ 12.8 นิ้วแต่ว่าผมลองยิงนัดที่2ดูเนี่ยได้กลุ่มเล็กลงอยู่ที่ 9.5 นิ้วผมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นวัตต์แบบถ้วยอย่างนี้นะครับเป็นวัตต์แบบถ้วยมันน่าจะได้กลุ่มกระสุนค่อนข้างดีสำหรับลำสั้นนะครับโดยจะเห็นว่าทั้ง2นัดที่ผมยิงไปเนี่ยการบานออกด้านข้างจะค่อนข้างน้อยจะเป็นสเปรดด้านแนวตั้งมากกว่า
แต่ในทางทฤษฎีเนี่ยกลุ่มดีสุดในลำสั้นสำหรับลูกบัคช็อตควรจะเป็นลูก Federal Flight Control นะครับแต่ว่าผมยังหาซื้อในไทยไม่ได้ก็เลยไม่สามารถทดสอบให้ทุกท่านได้ดูนะครับก็ตอนนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยกลุ่มดีสุดที่ผมทดสอบมามี NRC B Bullet Master แล้วก็ Win Super X แล้วก็ S&B แล้วก็ Sterling เนี่ยผมให้ Sterling ลองเล่นบัคกลุ่มดีสุดตอนนี้นะครับทีนี้ประเด็นถัดมาที่จะมาคุยกันก็คือเรื่องระยะหวังผลและความแม่นยำนะครับเพราะว่าก็มีทักมาเหมือนกันว่าลำสั้นขนาดนี้ยิงถึงเหรอแม่นเหรออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ทดสอบโดยการยิงเพลทกว้าง10นิ้วที่ระยะ50เมตรนะครับก็ตามคลิปนี้เลยครับจะเห็นว่าความแม่นยำไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับสำหรับลำกล้องสั้นแล้วก็ผมได้ทดสอบระยะไกลกว่านั้นก็คือเป็นเพจกว้าง22นิ้วที่ระยะ100หลาหรือ91เมตรนะครับก็จะเห็นได้ในคลิปนี้นะครับโดยเวลายิงระยะไกลนะครับผมจะเน้นไปที่ลูกโดดมากกว่าเพราะว่าบัคช็อตเนี่ยในลำกล้องสั้น7นิ้วนะครับแค่ระยะ10เมตรก็มีกลุ่มกระสุนที่ดีสุดที่ผมวัดได้เนี่ยก็อยู่ประมาณ12นิ้วนะครับซึ่งถ้าที่ระยะ100หลาก็จะมีกลุ่มกระสุนอยู่ประมาณ3เมตรนะครับก็ไม่ใช่กลุ่มกระสุนที่ดีเท่าไหร่ในการป้องกันตัวนะครับโดยระยะไกลเนี่ยเรายังไม่ดูเรื่องพลังงานนะแค่กลุ่มกระสุนผมว่ามันก็ไม่เหมาะสมแล้วก็เลยเน้นเป็นลูกโดดเป็นหลักนะครับแต่ว่ามันก็มีคำถามต่อมาว่าอ่ะยิงถึงยิงโดนแล้วพลังงานมันเหลือแค่ไหนอาจจะเหลือพลังงานน้อยมากจนไม่เหมาะที่จะใช้หรือเปล่าพอดีตัววัดความเร็วของผมเนี่ยมันเป็นดับเบิลเรดาร์มันสามารถวัดความเร็วกระสุนที่ระยะไกลได้ด้วยนะครับผมก็เลยวัดกันมาให้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นตารางให้ดูนะครับโดยจะเป็นตารางข้อมูลดิบก่อนนะครับแต่ละนัดเลยที่ผมวัดมาเนี่ยผมจะให้ดูแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ใครอยากดูนานก็พอดเอานะครับแล้วก็ผมจะมีตารางสรุปให้ดูนะครับโดยในตารางสรุปเนี่ยจะเห็นได้ว่าที่ลำ7นิ้วนะครับลูกโดดซาร่าที่ผมใช้ยิงในคลิปนะครับทั้ง2คลิปผมใช้ซาร่ายิงนะลูกโดดซาร่าเนี่ยที่90เมตรยังมีพลังงานเหลืออยู่ถึง333ฟุตปอนด์พลังงานพอๆกับ9มมนะครับความอันตรายยังมีอยู่แล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าโดนกระสุนที่มีพลังงาน300กว่าฟุตบอลเข้าไปเนี่ยที่ระยะ90เนี่ยเขายิงสวนมาอย่างแม่นยำที่ระยะนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับก็คือผมว่าป้องกันตัวได้อยู่แต่ถ้าเราใช้ลูกแรงๆหน่อยอย่างเช่นWinchester Super X นะครับที่ระยะ90เมตรเนี่ยยังมีพลังงานเหลือถึง659ฟุตบอลนะครับยังมากกว่า357อีกนะครับพลังงานก็ผมก็เลยมองว่าลูกซองลูกโดดนี้ที่ลำกล้อง7นิ้วนะครับใช้ป้องกันตัวในระยะ100เมตรได้สบายๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยทีนี้ก็มาเรื่องสุดท้ายนะครับคือแล้วกระสุนไหนที่เหมาะกับลำกล้องสั้นขนาดนี้นะครับคือส่วนตัวผมมองว่าถ้าใช้ในโฮมดีเฟนซ์หรือใช้ในการใช้งานที่มีเราคนเดียวไม่มีฝั่งเราอยู่เลยหรือว่าบ้านเราอยู่คนเดียวเนี่ยอาศัยอยู่ในบ้านคนเดียวไม่มีเพื่อนบ้านไม่มีครอบครัวอยู่ในบ้านเลยเนี่ยผมมองว่าลูกบัคช็อตก็ยังเหมาะสมกับลำกล้องสั้นขนาดนี้อยู่นะครับเพราะว่าถึงมันจะบานเร็วมากแต่ว่ามันก็ยังมีประสิทธิภาพเพียงพอและอาจจะเป็นข้อดีก็ได้นะครับในการบานของมันเพราะว่าเพิ่มโอกาสโดนมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าในบ้านมีคนอยู่เยอะเนี่ยอย่างเช่นของผมเนี่ยผมมองว่าผมไม่สบายใจเท่าไหร่ที่กลุ่มกระสุนมันบานขนาดเนี้ยเพราะว่ากระสุนที่มันไม่โดนเป้ามันอาจจะไปโดนคนอื่นในบ้านได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดมีการชุลมุนอยู่เป้าหมายอยู่ใกล้ๆกับคนอื่นอะไรอย่างนี้ครับเราคงไม่กล้ายิงถ้าบัคช็อตมันบานขนาดนี้ผมก็เลยมองว่าสลักยังเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผมมากกว่านะครับสำหรับลำกล้องสั้นขนาดนี้ทีนี้พอบอกว่าใช้สลักเป็นตัวเลือกก็จะมีคำถามตามมาว่าอ้าวแล้วมันเจาะทะลุเยอะเกินไปไหมมันจะเวิร์กเหรอใช้ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมเจอคนถามค่อนข้างบ่อยนะครับโดยเฉพาะเวลาผมบอกว่าสลักถ้ายิงโดนเป้านะสลักมันเจาะทะลุ
ไม่ต่างจากโอบักเท่าไหร่ดีไม่ดีเจาะน้อยกว่าด้วยคนก็จะทำหน้าแบบจริงเหรอไม่เชื่อเท่าไหร่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมขึ้นการทดสอบสลักในบาลิสติกเกลให้ดูเทียบกับโอบักช็อตนะครับโดยคลิปแรกนะครับจะเป็นวินเชสเตอร์ซูเปอร์เอ็กซ์9เมตรนะครับเทียบกับเลมิงตันสลักเกอร์จะเห็นได้ว่าตัวโอบักเนี่ยมันเจาะได้ลึกกว่าสลักนิดหนึ่งด้วยซ้ำนะครับหรืออย่างลูกโดดวินเชสเตอร์ซูเปอร์เอ็กซ์นะครับที่เมื่อทดสอบในบาลิสติกเจลาติน 10% แล้วนะครับจะพบว่ามันเจาะเข้าไปลึกได้แค่ 14.5 นิ้วเท่านั้นนะครับซึ่งตื้นกว่า9มม.กับจุด45หัวรูหลายๆยี่ห้อซะอีกนะครับเนื่องจากมันมีการแพนเค้กหรือบี้แบนจากหัวตะกั่วอ่อนของมันนะครับทำให้หน้าตัดมันขยายจาก 0.72 นิ้วกลายเป็นประมาณ 1.2 นิ้วได้เลยนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับในหนังสือกันช็อตวูนนะครับที่ผู้เขียนที่เป็นแพทย์นิติเวชผู้เชี่ยวชาญด้านแผลกระสุนปืนนะครับเขาก็บอกไว้ว่าบาดแผลลูกโดดแบบฟอสเตอร์สลักที่เขาเคยเห็นมาทั้งหมดนะครับปกติจะไม่มีรูออกนะครับเพราะว่าหัวกระสุนจะฝังอยู่ภายในร่างกายอันนี้ผมพูดถึงเฉพาะลูกโดดสลักที่เป็นตะกั่วนิ่มนะครับหรือซอฟเลตที่ขายกันส่วนใหญ่ในบ้านเรานะครับไม่นับถึงพวกลูกหายากในบ้านเราพวกเบรนเนกสลักหรือว่าเซโบสลักนะครับที่เป็นหัวแข็งนะครับอันนั้นคนละเรื่องกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายิงโดนเป้าหมายเนี่ยตัวสลักมันไม่ได้เจาะลึกอย่างที่ทุกคนคิดนะครับสลักจะมีปัญหาอย่างเดียวคือผนังเบาหรือพวกผนังอินทีเรียหยิบซ่องหยิบซ้ำอะไรอย่างนี้ครับในบ้านเนี่ยคือถ้าใช้ลูกสลักยิงพลาดไม่โดนคนไปโดนผนังเนี่ยมันทะลุผนังไปโดนคนหลังผนังได้เหมือนไม่มีอะไรขวางเลยนะครับเทียบกับพวกบัคช็อตเบิร์ดช็อตเนี่ยบัคช็อตก็ทะลุนะแต่น้อยกว่าหน่อยส่วนเบิร์ดช็อตเนี่ยทะลุไปก็ไม่ค่อยมีอนุภาพทำอันตรายคนหลังผนังแล้วแต่ถ้าเป็นผนังอิฐบล็อกหรือเป็นผนังที่มีการบุกกระเบื้องตกแต่งกระเบื้องอยู่ด้านหน้าเนี่ยจะสลักบัคช็อตหรือเบิร์ดช็อตก็ไม่ค่อยมีปัญหาฉะนั้นผมก็เลยมองว่าสลักยังเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับลำกล้องสั้นขนาดนี้อยู่ถ้าบ้านอยู่กันหลายคนนะครับอันนี้สำหรับผมนะแต่ละท่านอาจจะมีความเห็นแตกต่างกันไปอันนี้แล้วแต่ความต้องการใช้งานแต่ละท่านนะครับก็หลักๆการเลือกใช้กระสุนก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอจบคลิปเรื่องนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมพยายามให้คลิปสั้นและกระชับที่สุดนะครับเดี๋ยวจะฟังแล้วเบื่อกันนะครับก็ข้อมูลตารางทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมอัพโหลดเป็นรูปภาพไว้ให้ด้วยในลิงก์ description ด้านล่างแล้วกันนะครับเผื่อท่านใดสนใจเซฟไปดูกันได้นะครับอ้างอิงกันได้ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ